ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นรายการพิเศษนะครับถ่ายทอดจาก Impact เมืองทองธานีครับการประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ครับวันนี้ผมอยู่กับนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนนะครับดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์ครับท่านเป็นนักวิชาการที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของศักยภาพใหม่การสื่อสารของพลเมืองนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับคราวนี้อาจารย์มาดูเรื่องของการสื่อสารของสมัชชาสุขภาพแล้วเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรครับอยากให้อาจารย์ได้สะท้อนในมุมของความเป็นนักวิชาการครับค่ะก่อนอื่นนอกเหนือจากความเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแล้วในงานสมัชชานี่ก็เป็นคณะทำงานด้านเสริมสร้างเครือข่ายครับผมแล้วก็มองว่าเครือข่ายการสื่อสารนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเพิ่งได้รับแต่งตั้งก็คือว่าเป็นคณะกรรมการติดตามมติสมัชชาสุขภาพครับค่ะอันนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับสมัชชาโดยตรงเลยใช่ค่ะครับผมก็เลยเป็นเหตุที่มาอยู่เพราะว่าจะมา observe ถ้าเป็นธรรมดาก็จะไม่ได้อยู่จริงจังขนาดนี้ค่ะผมพยานนิดเดียวอาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงพวกเราเราเป็นเครือข่ายสื่อสารชุมชนอาจารย์เข้ามาในงานนี้อาจารย์เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับคือที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นมาหลายปีแล้วนะซึ่งก็มันก็สะท้อนสภาพจริงของสังคมก็คือบทบาทของสื่อออนไลน์ครับนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าเราเนี่ยต่อสู้กันมา2ทศวรรษครับเรายังไม่ได้สิทธิ์ในคลื่นตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายให้มีครับแต่ในความที่ไม่จริงใจและจริงจังของกสทช.ครับซึ่งเป็นผู้จัดสรรคลื่นเนี่ยนะคะโลกออนไลน์หรือเทคโนโลยีมันก็เปิดพื้นที่ใช่ไหมคะครับแวะมากรใช่แวะมากสทช.นิดนึงคือตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครับก็จะมีกสทช.ชุดใหม่ครับซึ่งตัวเองเนี่ยมองไปเลยว่าประเทศไทยเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยยิ่งเพิ่มชุดมันยิ่งแย่อันนี้พูดไว้เลยนะพูดไว้เลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าตั้งแต่ชุดแรกส่งต่อชุด2เนี่ยมันมีกระแสของกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการจัดสรรคลื่นเดิมแล้วก็จะคงต่อพูดสรุปเลยก็คือว่าเหตุที่จัดสรรคลื่นให้วิทยุไม่ได้เพราะคลื่นเดิมไม่ปล่อยแล้วคลื่นเดิมเนี่ยกฎหมายใหม่ปล่อยแล้วได้ตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะปล่อยคลื่นเน่าๆมานะคะแล้วก็คลื่นเพื่อความมั่นคงก็ค้าขายโดยสรุปเราอย่าไปคาดหวังตรงนั้นมากนะคะครับเราถ้าเราจะสื่อสารกดดันกสทช.ชุดใหม่เป็นเรื่องกดดันให้เขาทำหน้าที่แต่อย่าทำให้เราอับจนเพราะต้องนั่งรอสิทธิซึ่งเรามีมากมายให้เขาเป็นคนยื่นให้เพราะนั้นกลับมาเรื่องสื่อออนไลน์นะคะที่คุยกับคุณเจริญรักษ์เมื่อวานและนำมาซึ่งการพูดคุยในวันนี้ก็คือว่าเราต้องปรับเราต้องเชื่อมั่นในศักยภาพการสื่อสารของภาคพลเมืองและเราต้องใช้สื่อออนไลน์เราต้องคงรักษาสิทธิในคลื่นแล้วเราต้องออกแบบการสื่อสา รงานประเด็นหรืองานสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยใช้ประโยชน์และใช้สิทธิและใช้ศักยภาพของคนต่างเจเนอเรชันในชุมชนตอนนี้ลูกหลานเราเนี่ยเขาใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพมากในความเก่งในเรื่องฮาวเนี่ยเขาอาจจะขาดเรื่องWhy ว่าสื่อสารไปทำไมครับผมเขาอาจจะขาดเรื่องWhatว่าจะทำยังไงให้สื่อออนไลน์เนี่ยมันเสริมสร้างศักยภาพตัวเขาครอบครัวเขาพ่อแม่เขาแล้วก็พี่น้องในชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้นักการสื่อสารชุมชนเนี่ยตั้งหลักตรงนี้ตั้งหลักตรงที่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาตัวประเด็นเพื่อสาธารณะเป็นศูนย์กลางเอาตัวเราเป็นตัวกลไกขับเคลื่อนแล้วมองไปที่การสื่อสารที่หลากหลายแล้วจัดยุทธศาสตร์การสื่อสารเพื่อให้การใช้สื่อและการสื่อสารนั้นมันเพิ่มศักยภาพพลเมืองทุกเจเนเรชันแล้วสร้างการมีส่วนร่วมหรือภาคีการพัฒนาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันเพราะสถานการณ์ที่เราจะเผชิญต่อไปนั้นเนี่ยมันจะไม่เคยเบาบางลงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของการต้องใช้พลังพลเมืองในการสื่อสารต่อรองกับนโยบายภาครัฐนะคะพี่น้องภาคใต้ก็เจอเรื่องถ่านหินพี่น้องทางอีสานก็เจอทางเรื่องเหมืองทองนะคะซึ่งไอ้เรื่องของการจัดการทรัพยากรในมิติของการพัฒนากับมิติของความยั่งยืนและความอยู่รอดปลอดภัยของประชาชนมันมักจะสวนทางกันใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรที่เราจะไม่เป็นประชาชนผู้ร้องขอครับไม่เป็นประชาชนผู้ด้อยสิทธิ์ด้อยเสียงแล้วมีแต่ความเก็บกดกดดันผลที่สุดก็กลายเป็นเครื่องมือของนักการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆครับผมอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์เขาเรียกอะไรจะบอกว่าปรากฏการณ์คือมันเป็นเหมือนบริบทเดิมที่มันเกิดขึ้น
ในกระบวนการในการสื่อสารตัวละครหมายถึงว่าตัวละครในมิติอำนาจมันไม่เปลี่ยนครับแต่เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยสื่อและการสื่อสารทำให้มิติของการสื่อสารเพื่อสร้างแนวร่วมเพื่อสู่เป้าหมายสุขภาวะร่วมกันและสร้างพลังในการสื่อสารกับฝากนโยบายและฝากทุนเนี่ยมาให้มันมีพลังมากขึ้นลดการสูญเสียและการรุนแรงลงใช้เวลามากขึ้นมีพลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นการสื่อสารของเราเนี่ยทุกอย่างต้องสื่อสารยังมีจุดมุ่งหมายไม่จำเป็นจะต้องเป็นฮาร์ดคอร์เป็นเนื้อหาหนักหน่วงเสมอไปบางทีอาจจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมอาจบางทีอาจจะเป็นเรื่องการแสดงแต่เป้าหมายก็คือเราเชื่อมั่นในการเพิ่มพูนศักยภาพและการมองเป้าหมายร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าใช่ค่ะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าอย่าไปติดกับดักกับไอ้สื่อแบบเก่ากลไกแบบเก่าเราต้องทะลุทะลวงแล้วก็ใช้โอกาสของเทคโนโลยีที่มันเข้ามาใหม่มาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดคือใช้ตัวสื่อและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นไม่อยากใช้คำว่าสื่อดั้งเดิมเนาะหมายถึงสื่อในแบบไม่ซับซ้อนยุ่งยากสื่อที่ใช้เทคโนโลยีมนุษย์กับสื่อที่ใช้เทคโนโลยีของเครื่องมือและดิจิทัลเนี่ยใช้ตัวนี้หลอมรวมคนต่างเจเนอเรชันครับผมเพราะฉะนั้นบางทีไม่ใช่ต่างคนต่างหันออกสื่อออนไลน์แต่บางทีมันอาจจะต้องมี face to face มีการสื่อสารแบบพูดคุยครับแล้วมีการสื่อสารที่หล่อหลอมแล้วดึงอย่าทำให้โลกของสื่อและการสื่อสารยิ่งตัดแบ่งคนในชุมชนออกเป็นเซกเมนต์ต่างๆซึ่งตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วในโลกใหญ่ถูกไหมคะที่เราบอกว่าคนใช้สื่อออนไลน์ในการเสพสื่อชอบอะไรก็เสพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันยิ่งทำให้ความแตกต่างมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะไม่รับข้อมูลจากมุมอื่นที่แตกต่างเลยเราจะทนไม่ได้กับความเห็นที่แตกต่างแล้วเราก็จะใช้ออนไลน์ในการสร้างความแบ่งแยกใช่ไหมอันนี้น่าสนใจครับน่าสนใจมากเพราะว่าดูเหมือนว่ากระแสสังคมตอนนี้เราพูดคำว่าสื่อใหม่ใช่ค่ะงั้นสื่อใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าเฮ้ยคนรุ่นใหม่ต้องสื่อใหม่สื่อใหม่แต่กำลังอาจารย์กำลังอธิบายว่ามันไม่ใช่นะถ้าคุณทำแบบนั้นเหมือนกำลังแยกเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์อันนี้ผิดสื่อใหม่อาจจะครับอาจจะสร้างความแตกแยกมากขึ้นก็ได้ถ้าเราไม่มีการมีสองอย่างนะคะอย่าให้สื่อใหม่เป็นของกลุ่มใดเฉพาะขณะเดียวกันอย่าทิ้งทุกอย่างไว้กับสื่อใหม่จะทำยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสื่อการพูดคุยผ่านมิติวัฒนธรรมครับผมความห่วงใยความอาทรอะไรต่ออะไรตัวเองโดยส่วนตัวเองไม่แปลกนะถ้าพ่อแม่ลูกจะไม่ได้เจอหน้ากันแล้วสื่อสารทางออนไลน์ครับผมก็คือมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะบางทีเราคลาดเคลื่อนกันการใช้เวลาไม่ตรงกันไม่แปลกไม่ได้สิ่งที่ผิดแต่เนื้อหาในการสื่อสารต่างหากในทางตรงข้ามถ้าเราใช้ดีเนี่ยไอ้ตัวลายมันอาจจะทำให้บางทีถ้อยคำพูดแบบเจอคุณพ่อต่อหน้าอาจจะไม่พูดแต่พูดในไลน์อาจจะพูดได้มากกว่าก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าเราต้องใช้ไอ้ความสะดวกสบายความง่ายของสื่อให้เอื้อประโยชน์ในการทำให้เราเนี่ยรู้สึกผูกพันใกล้ชิดทั้งในครอบครัวไปสู่ชุมชนและสังคมแล้วก็สังคมที่สำคัญที่สุดก็คือสร้างสุขภาวะร่วมกันในประเด็นต่างๆครับอันนี้พอเราย้อนกลับมาอาจารย์พูดประเด็นสุขภาวะมันเหมือนกับมันเชื่อมโยงกับเรื่องของสมัชชาสุขภาพและเขาบอกว่าการสื่อสารไม่ว่าจะมีเครื่องมือช่องทางไหนก็ช่างสำคัญที่สุดก็ต้องย้อนกลับมาที่คอนเทนต์อีกแล้วใช่ค่ะคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าสมัชชาสุขภาพอันนี้เข้ามาที่ประเด็นสมัชชาสมัชชาสุขภาพซึ่งมีประเด็นเขาเรียกว่าสุขภาวะที่หมายถึงกายใจปัญญาและสังคมวิธีการที่เราจะสามารถเอาประเด็นของสมัชชาประเด็นของสุขภาวะในการสื่อสารอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงครับโอ้อันนี้อยากพูดมากเลยเพราะก็อยากพูดถึงสช.ด้วยครับว่าอย่ามองพวกสื่อหลากหลายต่างๆเนี่ยเป็นช่องทางในการที่จะทำให้ตัวประเด็นหรือตัวมติเนี่ยมันขับเคลื่อนไปจริงๆแล้วมันต้องอยู่ตลอดครับสช.หรือสมัชชาสุขภาพจะประสบความสำเร็จมากถ้าประเด็นมันก่อเกิดขึ้นมาด้วยกระบวนการสื่อสารทุกมิติไม่ใช่เป็นประเด็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะก็คือก่อเกิดจนได้วาระร่วมว่าสถานการณ์ทางสังคมตอนนี้ประเด็นอะไรที่มันเป็นประเด็นร่วมแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ละเลยประเด็นต่างนะบางทีประเด็นร่วมอาจจะเป็นทรัพยากรสมมุตินะคะประเด็นต่างทางอีสานเป็นแบบทางใต้เป็นแบบแต่ถอดรหัสออกมาแล้วมันอยู่ในตัวบริบทหรือเงื่อนไขเกี่ยวข้องอะไรร่วมกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการทำให้มติสมัชชาเนี่ยมันมีส่วนร่วมและทำให้คนเห็นว่าตัวกลไกหรือเครื่องมือสมัชชาเนี่ยคือการอย่างที่คุณหมออัมพลเพิ่งพูดจบไปนะคะกลไกสมัชชาคือกลไกจับมือร่วมกันในการสร้างสังคมที่ดีขึ้นอย่า
เร่งรัดอย่าเร่งเร้าแต่ใช้วิธีการขับเคลื่อนแบบฟังกันนะคะแล้วขับเคลื่อนแบบจับมือไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจะกลับกันทันทีเลยนะถ้าบรรดาสื่อทั้งหลายฉันมีมติแล้วใช้สื่อในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นกลับมาประเด็นสื่อชุมชนนักการสื่อสารยุคต่อไปโดยเฉพาะนักการสื่อสารในภาคของชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือธุรกิจแต่พูดง่ายๆก็คือมีใจผู้ชุมเพื่อชุมชนเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราสื่อสารเพื่ออะไรอย่าไปคิดว่าเราสื่อสารเพื่อใครมันไม่ใช่ว่าเราสื่อสารเพื่อสช.เพราะสช.ให้ทุนสนับสนุนเรานะคะแต่เราต้องเอาตัวคอนเทนต์ของสช.มาไว้ที่ตัวเราแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในคอนเทนต์แล้วสร้างความรู้สึกเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของใช่ค่ะแล้วมุมมองมันจะมุมมองมันจะโอเคมันอาจจะมีอเจนดาแต่อเจนดานั้นมันกลายเป็น your agenda เป็น my agenda เพื่อนำไปสู่ our agenda ถูกไหมคะแต่ถ้าสมมติสื่อชุมชนหรือสื่อธุรกิจเพื่อท้องถิ่นเนี่ยยังทำงานในมิติของฉันมีหน้าที่ทำ your agenda for your agenda มันไม่ใช่ละทั้งนั้นเราก็ไม่ต่างจากสื่อภาครัฐที่เชียร์รัฐหรือสื่อภาคธุรกิจที่ทำเพื่อผลกำไรทางธุรกิจครับถ้าสรุปผมพยายามทำความเข้าใจกับประเด็นข้อเสนอของอาจารย์นั่นคือหมายความว่าประเด็นการขับเคลื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อสช.ไม่ใช่เพื่อหน่วยงานแต่มันขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเหมือนกับว่าเราต้องถ้าปฏิรูปประเทศไทยท่านอาจารย์ประเวศบอกต้องปฏิรูปตัวเองก่อนใช่ค่ะนั้นกระบวนการในการขับเคลื่อนการสื่อสารนั่นคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงจากตัวเองก่อนแล้วก็สื่อสารจากตัวเองออกไปใช่ค่ะแต่ว่าเอาเนื้อหาที่มันเป็นประเด็นนโยบายสาธารณะที่เป็นเรื่องสุขภาวะเนี่ยเรียนรู้และเข้าใจใช่ค่ะนี่ผมเข้าใจโดยฐานคิดด้วยความเชื่อว่าด้วยกฎหมายสช.นั้นเขาต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องของ public issue อยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าอย่าทำตัวเป็นนักสื่อสารเปลี่ยนผ่านเราต้องเป็นนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากข้างในตัวเราเองด้วยแล้วเราก็จะทำให้เราเห็นมติของสมัชชาสุขภาพส่องลงไปเห็นรูปธรรมในชุมชนเราได้แล้วเราก็จะออกแบบการสื่อสารที่ทำให้งานมติสมัชชามันขับเคลื่อนเพื่อรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เราด้วยครับตอนนี้อาจารย์ช่วงท้ายสรุปสั้นๆนะครับเรามีเวลาพอจำกัดพอดีถ้าเราอยากจะปลุกคนในขบวนการสมัชชาให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อยากจะตอนท้ายก็ยังยืนยันเหมือนกันว่าขาขึ้นเนี่ยต้องสร้างการมีส่วนร่วมตอนนี้ตัวเองในฐานะที่เกี่ยวข้องกับสมัชชาระดับหนึ่งก็ยังมองว่าตัวประเด็นมันมาจากกลุ่มคนมากกว่าแต่ไม่ได้ว่าเขาผิดนะแต่หมายถึงว่าถ้ากลุ่มคนที่มีใจมองเห็นตัวประเด็นปัญหาเขาต้องสร้างตัวประเด็นปัญหาให้คนเห็นร่วมกันมันจะใช้เวลานิดนึงแต่ตอนนี้เราใช้เวลาขาขึ้นยังไม่มากนะตัวเองมองว่าขาขึ้นและขาเคลื่อนสำคัญพอกันครับผมเอาละครับเวลาเราก็พอสมควรแล้วเป็นข้อเสนอแนะนะครับจากนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนนะครับอาจารย์ดร.เอื้อจิตวิโรจน์ไตรรัตน์ซึ่งท่านก็ไม่ได้มาชื่นชมกับกระบวนการในการทำงานแต่ว่ามาให้ข้อเสนอแนะนะฮะในเรื่องของการกระบวนการในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะพวกเราที่อยู่ในเครือข่ายการสื่อสารชุมชนของสมัชชาสุขภาพนะครับเวลาหมดครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะแล้วก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ